เอ้ยไทยรัฐทีวีย9ทีม Let's go 1 2 Welcome to Thailand ยินดีต้อนรับสู่สยามเมืองยิ้มที่นี่มีแต่จ้าทิงจ้าไม่มีหรอกมิกกี้เมาส์และอิวพริมที่นี่มีแต่เสียงเฮหาว่าคุณโลเลเดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลถ้าหาคุณวายวุ่นเรามีอาหารรสจัดจ้านจนคุณต้องเอากลับบ้านนั่นก็คือต้มยำกุ้งเรามานำเสนอวัฒนธรรมไทยอย่าเรามานำเสนอให้มันไปไกลอย่าเราอยากให้วัฒนธรรมไทยนั้นพัฒนาแต่ถ้าอยากจะมีความสุขแนะนำให้ไปรัชดาแต่ถ้าเมืองน้ำกล่อยแนะนำให้เมืองพัทยาแต่ถ้ามากาฬสินธุ์ต้องแนะนำบ้านต้นบุญคูณลานเพราะนี่คือไทยแลนด์โอนลี่ yeah. yeah.เพราะเราแดนสยามเพราะเรายิ้มไปได้ทุกที่ยิ้มได้ทุกที่ครับเพราะเราเป็นกันเองพี่น้องและน้องพี่น้องพี่พี่น้องก็มาดิเพราะนี่คือเมืองไทยแดนเฟรนลี่เมืองไทยประเทศไทยนี่แหละและตื่นเช้าเราก็มาตักบาตรและเที่ยงเราก็มาฉันเพลจะฉันเองเดียวมันจะบาปพอถึงช่วงเมษาเราก็คือช่วงสงกรานต์จะมีคนจิตน้ำปิ้วปิ้วเหมือนทำสงครามมาถึงพฤศจิกาแล้วก็จะลงเราจะขอคำมาแม่คงคาด้วยการทำกระทงเพราะนี่คือไทยแลนด์หาสมบัติโดยไม่ต้องมีลายแทงอ่ะ Welcome to ดินแดนแสงสีวิไล ไม่ใช่ที่อื่นไหนนี่แหละประเทศไทยประเทศไทยมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำใจประเทศไทยก็นี่มันไทยแลนด์แดนออฟสมายก็นี่มันไทยแลนด์ไงหลายคนไม่รู้จักประเทศไทยอ่ะก็ไปได้ Let's go ก็นี่มันไทยแลนด์เมืองแห่งน้ำใจเมืองน้ำใจต่างชาติทำที่ดีที่ไหนนี่แหละประเทศไทย yeah. เตือนขึ้นมาประมาณ7โมงลูกของบ้านเรียบตะโกนบอกเตือนไปใส่บ้านได้แล้วเจอโยแม่บุกไปเราเรียกสะพัดโถโอ้โอ้ไปได้นี่แหละ Let's go พอออกมาแค่ได้ยิ้มมองคนไทยเดินมาได้ไม่ไกลมองกว่าบนดวงไฟอยากดูแต่โรงเรียนก็ต้องไปเพราะเสาที่ก็ทำชวนเพื่อนไปแทนคุณหน้าสไตล์คนละมุนพอเข้าเทศกาลช่วงงานสงกรานต์ว่าไม่ไปทำจำเรื่องบุญลดน้ำสงกรานต์ทักทายแล้วก็กอดทักปิดแล้วก็บอกเชื่อมันกันตลอดคนไทยแล้วก็ปลอมโอ้ยทำบุญประเทศนี้แหละประเทศไทยประเทศไม่เหมือนใครเชิญมาพักผ่อนย้อนใจมาแล้วเชิญเที่ยวอะไรที่ไปถ้าคุณเบื่อเที่ยวให้ทำไงก็มาอยู่ถาวรในความใจถ้าไม่มีที่ไปทำได้คนไทยมีน้ำใจ